สวัสดีค่ะพบกับการรายงานราคาทองคำนะคะประจำเช้าของวันที่19ตุลาคมพุทธศักราช2562ค่ะสำหรับเมื่อวานนี้จะเห็นได้ว่าทองคำเคลื่อนไหวผันผวนมากๆนะคะมีการเปิดตลาดที่ระดับ 1,504.51 US dollar per ounce ขึ้นไปทำระดับสูงสุดเพียงแค่บริเวณ 1,508.17 US dollar per ounceแล้วก็ลงแรงนะคะลงมาแตะระดับต่ำสุดบริเวณ 1,489 US dollar per ounce ในขณะเดียวกันค่ะทองคำเมื่อวานนี้ปิดตลาดที่ระดับ 1,492.50 US dollar per ounce เท่ากับเมื่อวานนี้ทองมีการปรับตัวลดลงถึง 15.07 US dollar per ounce ค่ะทุกคนอาจจะสงสัยว่าทำไมราคามีการปรับตัวลงแรงเมื่อวานนะคะโดยราคาเนี่ยในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยยังคงได้รับแรงกดดันอย่างหนักค่ะจากการถูก เรื่องของทัศนะเชิงบวกเกี่ยวกับการเจรจาการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐนะคะซึ่งหลังจากเมื่อวานนี้เนี่ยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เขาออกมาระบุค่ะว่าเขาคาดหวังนะคะว่าจีนและสหรัฐจะมีการลงนามข้อตกลงทางการค้าเฟส1ก่อนกำหนดค่ะต้องย้อนกลับไปก่อนว่าทรัมป์เคยพูดเอาไว้นะคะว่าเขาอาจจะมีการลงนามเรื่องข้อตกลงเฟส1กันในการประชุมเอเปคที่ชิลีวันที่ 16-17 พฤศจิกายนนี้นะคะการที่ทรัมป์ส่งทรายมาว่าอาจจะมีการลงนามข้อตกลงเฟส1ก่อนกำหนดก็ถือเป็นทัศนะเชิงบวกเกี่ยวกับการเจรจาการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐค่ะนั่นทำให้สินทรัพย์เสี่ยงในตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยมีการปรับตัวขึ้นแรงนะคะอย่างเมื่อวานนี้เนี่ยตัวดาวโจนส์มีการปิดเพิ่มขึ้นถึง132จุดค่ะในขณะเดียวกันค่ะดัชนี S&P 500มีการเปิดบวกตั้งแต่ช่วงเปิดตลาดเลยนะคะแล้วก็ปิดตลาดด้วยการปรับตัวสูงขึ้นประมาณ 16.87 จุดค่ะซึ่ง S&P 500มีการปิดตลาดที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการด้วยนะคะดังนั้นการปรับตัวขึ้นของสินทรัพย์เสี่ยงก็เลยเป็นปัจจัยสำคัญที่กดดันให้เกิดแรงขายทำกำไรในตัวตลาดทองคำค่ะทั้งนี้นั้นค่ะทองก็เลยกลับมาเรียกได้ว่าเคลื่อนไหวต่ำกว่าระดับ 1,500 เหรียญอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ทั้งนี้นั้นค่ะการปรับตัวลงเนี่ยดูเหมือนว่าจะมีปัจจัยบวกอันนึงที่ช่วยพยุงไว้นะคะก็คือการอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์ค่ะเมื่อวานนี้เนี่ยดอลลาร์ได้รับแรงกดดันจาก2เรื่องนะคะเรื่องแรกคือการคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดน่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมที่กำลังจะเสร็จสิ้นในสัปดาห์นี้ค่ะอีกปัจจัยหนึ่งที่กดดันดอลลาร์มาจากฝั่งของอังกฤษนะคะเมื่อวานนี้มีความเคลื่อนไหวในฝั่งอังกฤษก็คือ EU ค่ะเขาตกลงที่จะ extend หรือว่าเลื่อนกำหนด deadline Brexit ออกไปนะคะจากเดิมคือวันที่31ตุลาคมนี้ออกไปอีก3เดือนจนกระทั่งวันที่31มกราคมของปีหน้าค่ะซึ่งก็ช่วยคลายความวิตกนะคะเกี่ยวกับ Brexit with no dealถึงแม้ว่าเมื่อวานนี้สภาสามัญชนของอังกฤษจะมีการคว่ำยัตติของนายกรัฐมนตรีบอริส จอนสันที่ต้องการให้มีการจัดการเลือกตั้งทั่วไปก่อนกำหนดในวันที่12ธันวาคมนี้ก็ตามค่ะทั้งนั้นค่ะเรื่องของเฟดเอ่ยการที่ปอนด์แข็งค่าเอ่ยเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าเมื่อวานนี้แล้วก็ช่วยพยุงราคาทองคำเอาไว้ค่ะในแง่ของทางเทคนิคนะคะดูเหมือนว่าระยะสั้นๆราคาทองคำยังมีโอกาสอ่อนตัวลงได้ค่ะแต่อยากให้จับตาโซนแนวรับบริเวณ 1,486 ถึง 1,480 US dollar per ounce นะคะซึ่งเราประเมินว่าเป็นแนวรับแรกสำหรับวันนี้ว่าราคาทองคำจะสามารถทรงตัวรักษาระดับได้หรือไม่ถ้าหากว่าทรงตัวรักษาระดับได้เนี่ยเชื่อได้ว่าน่าจะเกิดการรีบาวด์กลับในระยะสั้นๆค่ะแต่ถ้าหากว่าหลุดในโซน 1,480 เราประเมินแนวรับถัดไปค่ะอยู่ในบริเวณ 1,464 US dollar per ounce ซึ่งเป็นโลของเดือนกันยายนค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นในแง่ของแนวต้านแรกสำหรับวันนี้นะคะเราประเมินไว้ในโซน 1,508 US dollar per ounce ซึ่งเป็นไฮของเมื่อวานนี้ค่ะแล้วก็มีแนวต้านถัดไปอยู่บริเวณ 1,518 US dollar per ounce ซึ่งเป็นไฮของสัปดาห์ที่แล้วนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นยังคงเน้นการทำกำไรระยะสั้นในกรอบการเคลื่อนไหวของราคาเป็นหลักรวมถึงควรจะตั้ง stop loss นะคะเพื่อที่จะจำกัดความเสี่ยงของพอร์ตลงทุนทุกครั้งเพราะเราจะเห็นได้ว่าราคามีความผันผวนแล้วนะคะรวมทั้งมีทั้งปัจจัยบวกแล้วก็ปัจจัยลบที่อาจจะเข้ามาส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของราคาในแง่ของการเข้าซื้อยังแนะนำว่าควรจะรอการอ่อนตัวลงมาเท่านั้นถึงเข้าซื้อนะคะเฟ
ำหรับวันนี้เนี่ยใครที่ยังไม่มีของในพอร์ตแนะนำว่าให้รอในโซน 1,486-1,480 USD per ounce ค่ะแล้วจึงทยอยแบ่งพอร์ตเข้าซื้อแล้วก็ตั้ง stop loss ไว้ในบริเวณ 1,480 ค่ะใครที่ซื้อทองคำไว้แล้วถ้าหากเกิดการดีดตัวกลับแล้วยังไม่สามารถทำ high ใหม่เหนือเมื่อวานนี้ในโซน 1,509 ได้ก็แนะนำให้ลดพอร์ตลงทุนลงนะคะเพื่อรอความชัดเจนเกี่ยวกับประเด็นต่างๆโดยเฉพาะเรื่องของเฟดในช่วงกลางสัปดาห์นี้ค่ะสำหรับประเด็นที่น่าสนใจที่ต้องติดตามในวันนี้นะคะจะต้องติดตามการเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐค่ะอย่างในวันนี้จะมีการเปิดเผยดัชนีราคาบ้านจาก S&P นะคะแล้วก็มีการเปิดเผยความเชื่อมั่นผู้บริโภคจาก Conference Board แล้วก็มีการเปิดเผยยอดทำสัญญาขายบ้านที่รอปิดการขายค่ะสำหรับช่วงเช้าขอจบการรายงานเพียงเท่านี้พบกันใหม่เย็นนี้นะคะสวัสดีค่ะ